ค่ะสวัสดีครับคุณสุชาดาคุณปณธรรับฟังทางบ้านนะครัอบ่าค่ะก็คุณวิทยาหอมชมพูเนี่ยจะมีผู้มารับบริการหรือว่าลูกค้าที่เป็นผู้สูงอายุค่อนข้างเยอะเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับใช่ค่ะก็คืนนี้วันนี้เราก็เลยจะมาให้ความสําคัญแล้วก็พูดคุยกับคุณผู้ฟังในเรื่องของการออกกำลังกายในผู้สูงวัยนะคะค่ะทีนี้หลักการพิจารณาว่าผู้สูงอายุเนี่ยจะสามารถออกกําลังกายได้หรือเปล่าเนี่ยค่ะมีอะไรได้บ้างคะจริงๆถ้าเกิดตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาครับเขาจะใช้หลักการการประเมินการออกกำลังกายโดยใช้แบบฟอร์มเขาเรียกว่าพาคิวครับทั้งหมด7 ข้อครับอ๋อค่ะครับผมก็อย่างข้อที่ 1นะครับตามก็คือใช้แบบประเมินว่าแพทย์เนี่ยเคยบอกว่าท่านเป็นโรคหัวใจหรือไม่ครับเอาโรคหัวใจก่อนเลยค่ะค่ะใช่ครับข้อที่ 2ครับแพทย์เคยบอกท่านว่าท่านมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกหรือเป็นโรคหัวใจหรือไม่นะครับทีนี้จะบอกว่าคุณเป็นโรคหัวใจหรือเปล่าครับค่ะครับผมแล้วก็ข้อที่ 3ท่านมีอาการหน้ามืดเป็นลมหรือมีอาการเวียนศีรษะบ่อยๆหรือไม่ครับค่ะแล้วก็ข้อที่ 4ท่านมีความดันโลหิตสูงหรือไม่ครับค่ะค่ะแล้วก็ข้อที่ 5นะครับท่านมีปัญหาเรื่องกระดูกหรือข้อหรือไม่ครับอ๋อค่ะค่ะครับผมแล้วก็ข้อที่ 6นะครับท่านมีความผิดปกติของร่างกายอื่นๆนอกจากที่กล่าวมาตามข้อ 5 ข้อข้างบนหรือไม่นะครับมีอะไรมีข้อจำกัดในการออกกำลังกายมากกว่าไอ้ห้าข้อที่เรากล่าวมาเมื่อกี้หรือไม่ครับค่ะค่ะแล้วก็ข้อที่ 7นะครับท่านมีอายุมากกว่า65 ปีหรือไม่หรือไม่เคยออกกำลังกายหนักๆ มาก่อนหรือไม่ครับอ๋อค่ะคือถ้าเข้าที่กล่าวมาทั้งหมดครับผมที่กล่าวมาทั้งหมด7 ข้อก็คือถ้าเกิดท่านผู้ฟังทางบ้านนะครับมีข้อ1 ข้อใดทั้ง7 ข้อตามหลักวิทยาศาสตร์กีฬาจะแนะนำให้ไปปรึกษาแพทย์ก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยในการออกกำลังกายของท่านนะครับก็คือไม่ใช่ว่าเดินมาแล้วอยากออกกำลังกายถ้าสูงอายุเนี่ยจะออกได้ทันทีถ้าเข้าข่าย1 ใน 7เนี่ยต้องไปพบแพทย์ก่อนแบบให้แพทย์เป็นคนแนะนำก่อนใช่ไหมคะถูกต้องครับค่ะทีนี้ถ้าอีกอันนี้ถามแต่ว่ารู้คำตอบอยู่แล้วถ้าคนที่เข้ามาสมัครเนี่ยหรือเข้ามาจะออกกำลังกายไม่รู้ตัวเองเหมือนกันว่ามีปัญหาหรือเปล่าก็ต้องไปพบแพทย์ก่อนอยู่ดีเช่นตอบไม่ได้เลยข้อ 1 ถึงข้อ 7ตอบไม่ได้ค่ะครับถ้าเผื่อว่ามีแค่ข้อเดียวล่ะคะคุณวิทยาจริงๆถ้าเกิดมีข้อเดียวคือต้องปรึกษาแพทย์เลยครับยังไงก็ต้องปรึกษาข้อทั้ง7 ข้อเนี้ยคือมันมีผลกับร่างกายเราค่อนข้างเยอะครับค่ะอันตรายไม่น่าเสี่ยงใช่ครับถ้าผู้สูงอายุท่านนั้นอายุเกิน65แต่ว่าเรียบร้อยแล้วค่ะหมายถึงว่าปรึกษาคุณหมอแล้วไม่เป็นโรคอะไรที่คุณวิทยากล่าวมาเนี่ยเขาจะออกกำลังกายได้แบบไหนบ้างคะจริงๆกินการออกกำลังกายนะครับจริงๆตามหลักวิทยาศาสตร์แบ่งออกเป็น2 ข้อหลักๆครับค่ะข้อแรกคือการออกกำลังกายแบบการทำงานของหัวใจครับทำให้หัวใจเราทำงานได้ดีขึ้นแล้วก็ข้อที่ 2นะครับเป็นการออกกำลังกายแบบการสร้างกล้ามเนื้อครับทำให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงขึ้นจริงๆถ้าเกิดผู้สูงอายุเนี่ยเราจะดูอีก2 ข้อหลักๆก็คือการออกกำลังกายเพิ่มความยืดหยุ่นของร่างกายครับเพราะว่าเรื่องข้อต่อของกล้ามเนื้อเนี่ยพออายุเยอะขึ้นเนี่ยกล้ามเนื้อข้อต่อกันที่จุดมันจะไม่ดีขึ้นเราก็ต้องเพิ่มการออกกำลังกายแบบนั้นไปแล้วก็อีกข้อหนึ่งคือการเพิ่มการสมดุลของร่างกายครับทำให้ร่างกายเราสมดุลขึ้นครับทำให้เราทำงานได้ดีขึ้นในชีวิตประจำวันของเราครับค่ะเข้าใจละเป็นอย่างที่คุณวิทยาพูดจริงๆเนาะผู้ใหญ่เนี่ยกล้ามเขาเรียกข้อต่อจะติดขัดแล้วก็เรื่องความสมดุลเนี่ยสำคัญเลยเพราะว่าไม่จะได้ไม่หกล้มง่ายใช่ไหมคะพูดตรงๆใช่ครับถูกต้องเลยครับค่ะแล้วก็หลักการต่างๆ2 ถึง 4 แบบอย่างที่คุณวิทยาพูดเนี่ยค่ะลองยกตัวอย่างของการออกกำลังกายแต่ละหัวข้อได้ไหมคะแต่ละแบบได้ครับค่ะได้ครับอย่างเรื่องการออกกำลังกายของการทำงานหัวใจก็คือทำให้หัวใจเราทำงานมากขึ้นนะครับกิจกรรมทั่วไปก็อย่างเช่นเดินว่ายน้ำลำไทเก๊กขี่โกงอะไรอย่างพวกนี้ปั่นจักรยานก็เป็นการทำให้หัวใจเราทำงานได้ดีขึ้นนะครับส่วนทำให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงขึ้นก็อย่างเช่นยกของยกของยกเวทมีการเพิ่มทำงานของกล้ามเนื้อให้เยอะขึ้นแล้วก็อย่างเพิ่มความยืดหยุ่นของร่างกายก็อย่างเช่น
การตื่นมายืดเหยียดของกล้ามเนื้อตอนเช้าๆครับหรือถ้าเกิดใครเก่งแล้วก็สามารถเล่นโยคะได้นะครับอ๋อการเล่นโยคะเป็นการยืดเหยียดค่ะหรือการแล้วก็ข้อสุดท้ายคือการสร้างความสมดุลของร่างกายนะครับอย่างเช่นการยืนขาเดียวเนาะดูการทรงตัวของร่างกายว่าเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คุณผู้ฟังที่สูงอายุอย่าเพิ่งทำตามนะคะเรื่องยืนขาเดียวอย่าเพิ่งทำตามดิฉันเคยเข้าใจคำว่าบิดขี้เกียจในช่วงหลังๆนี้เองคือบางทีตื่นมาเนี่ยเราเอามือประสานกันแล้วก็ชูขึ้นไปเหนือหัวแล้วก็บิดขี้เกียจไปมานี่ก็ถือว่าเป็นการยืดเหยียดใช่ไหมคะถูกต้องครับเป็นการยืดเหยียดแต่ต้องทำช้าๆนะครับอย่าทำเร็วเกินไปเพราะว่าอย่างคนสูงอายุในปัญหาเรื่องข้อต่อค่ะของร่างกายเนี่ยต้องทำช้าๆเลยครับก็อยากจะเรียนคุณผู้ฟังที่สูงอายุนะคะเวลาลุกขึ้นมาตื่นมาแล้วบอกว่าโอ้ยเมื่อยครบไปทั้งตัวเนี่ยบางทีการค่อยๆยืดเหยียดอย่างที่คุณวิทยาพูดเนี่ยจะช่วยได้ค่ะทีนี้มาเรื่องของการเริ่มต้นก่อนจะออกกำลังกายเนี่ยค่ะของผู้สูงอายุเนี่ย มีอะไรเป็นพิเศษกว่าคนทั่วไปไหมคะจริงๆก็คล้ายๆคนทั่วไปนะครับก่อนออกกำลังกายก็ต้องมีการวอร์มอัพมีการยืดเหยียดของกล้ามเนื้ออยู่แล้วครับแต่จริงๆผู้สูงอายุจะพิเศษกว่าคนทั่วๆไปก็คือต้องเพิ่มการยืดเหยียดของกล้ามเนื้อให้เยอะขึ้นครับเพราะว่าใช่ครับจะมีเรื่องปัญหาเรื่องการข้อต่อการออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยต้องยืดเหยียดมากกว่าปกติครับคิดว่าผู้สูงอายุต้องพกยาดมเพิ่มขึ้น ตกลงยืดเหยียดมากขึ้น ยืดเหยียดมากขึ้นก็ว่ายืดเหยียดมากขึ้นนี่คือจะใช้เวลาให้มากขึ้นหรือว่าต้องทำท่าพิเศษกว่าคนทั่วไปใช้เวลามากแล้วก็ต้องทำช้าช้ากว่าปกติอ๋อต้องทำช้ากว่าปกตินะคะงั้นคนทั่วไปเราจะวอร์มอัพหรือการยืดเหยียดก่อนออกกำลังกายนี่กี่นาทีนะคะแล้วผู้สูงอายุนี่เท่าไหร่นะคะก็อย่างเราวอร์มอัพประมาณ 5-10 นาทียืดเหยียดก็ประมาณ 5-10 นาทีครับก็รวมเป็น20อย่างนั้นเหรอเป็นประมาณใช่ครับประมาณ20-20นาทีครับค่ะค่ะแล้วก็หลังจากวอร์มอัพแล้วเนี่ยระยะเวลาของการออกกำลังกายในผู้สูงวัยจริงๆเนี่ยต้องมากขึ้นหรือน้อยลงหรือว่ามีหลักเกณฑ์ยังไงไหมคะเท่าจะไม่เท่ากับคนทั่วไปไหมคะจริงๆถ้าเกิดเราเริ่มต้นถ้าเกิดคนไม่ออกกำลังกายเลยนะครับก็ควรเริ่มต้นช้าๆเริ่มระยะเวลาสั้นๆประมาณสัก10-20นาทีก็พอนะครับสำหรับคนที่เริ่มต้นใหม่ๆนะครับแต่ถ้าเกิดเก่งแล้วเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณสัก1ชั่วโมงได้ครับแต่ก็แนะนำว่าไม่ควรเกิน2ชั่วโมงเพราะว่าถ้าเกิดเกิน2ชั่วโมงเนี่ยร่างกายเราจะดึงกล้ามเนื้อดึงโปรตีนมาใช้ครับมันทำให้ผู้สูงอายุต้องสูญเสียโปรตีนไปโดยที่การออกกำลังกายไปมากเกินไปอ่ะค่ะวันนี้น่าสนใจพูดถึงเหมือนเราด้วยนะในวัยที่ทั่วไปถ้าออกเกิน2ชั่วโมงเนี่ยบางทีเราหรืออาจจะใครจะเข้าใจผิดว่ามันจะเป็นดึงไขมันมาแล้วทำให้เราผอมลงเร็วอันนี้ถูกต้องไหมคะคุณวิทยาอันนี้ไม่ถูกโอ้จริงๆเราจะดึงไขมันในอยู่ประมาณนาที10กว่านาทีก็เริ่มดึงไขมันแล้วค่ะดึงไขมันมาใช้แล้วเพราะว่าช่วงแรกเราจะดึงคาร์โบไฮเดรตพลังงานหลักจากคาร์โบไฮเดรตมาใช้แต่ทําไมที่10ก็จะเริ่มดึงไขมันมาใช้แล้วครับแล้วก็ถ้าเกิดเกินชั่วโมงครึ่งหรือ2ชั่วโมงเนี่ยร่างกายเราจะดึงโปรตีนเข้ามาใช้แทนเป็นพลังงานหลักค่ะค่ะเพราะฉะนั้นก็แปลว่าควรออกกำลังกายสักประมาณไม่น่าจะเกิน1ชั่วโมงก็1ชั่วโมงครึ่ง1ชั่วโมงครึ่งนะคะทีนี้อันนึงที่เห็นประโยชน์จริงๆก็คือการออกกำลังกายถ้าคนยังไม่เคยเริ่มเนี่ยคนเริ่มได้แต่น้อยไปมากนะใช่ไหมคะใช่ครับเริ่มจากน้อยไปมากแล้วก็เริ่มจากเบาไปหนักครับแล้วก็เริ่มจากช้าไปเร็วๆอ่ะอันนี้สำคัญเลยค่ะบางคนเนี่ยเพิ่งมาเริ่มออกกำลังกายแต่แบบอ่านตำรามาน่ะ อยากจะทำให้มันเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจะผิดทีนี้ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการออกกำลังกายล่ะคะคุณวิทยาเพราะว่าบางคนก็เถียงกันว่าเช้าดีเย็นดีบ่ายดีอะไรเนี้ยค่ะจริงๆจริงๆเกิดมันก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ละบุคคลเลยนะครับแต่ก็ต้องดูข้อจำกัดของแต่ละบุคคลด้วยครับว่าเป็นยังไงอย่างเช่นถ้าเกิดผู้ฝั่งทางบ้านมีโรคเบาหวานนะครับจริงๆเขาแนะนำว่าไม่ควรออกกำลังกายก่อนเวลาใกล้นอนนะครับเพราะว่าจะทำให้เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดมันต่ำลงถูกต้องเลย
ใช่แล้วก็ถ้าเกิดจริงๆมันก็แล้วแต่สะดวกแต่ถ้าเกิดแนะนำจริงๆถ้าเกิดผู้สูงอายุนะครับก็แนะนำเป็นช่วงเช้าเพราะว่ามันจะกระตุ้นการยืดเหยียดของกล้ามเนื้อให้ดีขึ้นนะครับค่ะช่วงเช้าจะดีเนาะแล้วก็คนที่เป็นเบาหวานอย่างที่คุณวิทยาบอกเนาะเดี๋ยวน้ำตาลไปตกตอนช่วงกลางคืนเรานอนอยู่ลำบากเลยแต่นอกนั้นก็คือได้ประโยชน์หมดไม่ว่าจะออกกำลังกายในช่วงไหนถูกต้องครับแต่ถ้าดึกเกินไปจะดีไหมคะคุณวิทยาเพราะว่าหมายความว่าบางทีเนี่ยบางคนไม่มีเวลาไงมีเวลา 3-4 ทุ่มอย่างเงี้ยหรือว่าก็ได้เหมือนกันจริงๆจริงๆใกล้เวลานอนจริงๆไม่ดีทั้งผู้สูงอายุแล้วคนทั่วไปตามปกติด้วยนะครับค่ะใช่ครับเพราะว่าจริงๆร่างกายมันเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายเราต้องการพักผ่อนแล้วแต่เราไปกระตุ้นก่อนนอนเนี่ยครับมันทำให้ร่างกายเรายังตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาทำให้การนอนเนี่ยมันไม่ค่อยดีอยู่แล้วครับค่ะค่ะค่ะโอเคทีนี้มาถึงเรื่องสำคัญเหมือนกันในผู้สูงอายุเวลาเขาออกกำลังกายไปเนี่ยมันมีอะไรที่แสดงว่าเอ๊ะตอนนี้ควรจะต้องหยุดออกกำลังกายและน่าจะเป็นอันตรายแล้วค่ะมีอะไรบอกไหมคะจริงๆเราสังเกตจากตัวเองนะครับถ้าเกิดเรามีอาการเหนื่อยมากผิดปกติปกติเราไม่เคยเหนื่อยขนาดนี้เราเหนื่อยมากเนี่ยควรหยุดได้เลยครับหรือมีภาวะที่หัวใจเราเต้นเร็วผิดปกติก็ควรที่จะหยุดเลยนะครับแล้วก็มีการหายใจไม่ทั่วท้องหายใจขัดเป็นช่วงๆครับก็ควรที่จะหยุดออกกำลังกายหรือมีอาการเวียนศีรษะมีตาผ้ามัวก็ควรที่หยุดออกกำลังกายนะครับหรือมีอาการคลื่นไส้มีอาการหน้ามืดอันนี้ก็ควรหยุดออกกำลังกายรวมถึงมีเหงื่อออกมากผิดปกติมือเท้าเย็นผิดปกติอันนี้ก็ควรออกหยุดออกนะครับแล้วก็สุดท้ายถ้าเกิดเริ่มรู้สึกว่ากำลังจะไม่มีสติแล้วคือออกไปแล้วรู้สึกว่าเราไม่มีสติแล้วก็ควรที่หยุดออกทันทีไปครับทีนี้เรื่องของเหงื่อออกเนี่ยค่ะคุณวิทยาบางครั้งเราจะดูยากไหมคะเพราะว่าคนออกกำลังกายบางคนเหงื่อก็จะออกเยอะปกตินี่มันจะผิดปกติอันไหนที่เราจะเช็คสังเกตได้ว่าอันนี้ไม่ใช่เหงื่อออกแบบธรรมดาละจริงๆมันจะสังเกตจากตัวเราความรู้สึกด้วยเนาะมันเยอะผิดปกติหรือจริงๆมันจะมีอาการร่วมของมือเท้าชามือเท้าชามือเท้าเย็นผิดปกติอันนี้มันเป็นเหมือนเป็นภาวะใกล้ช็อกอะครับค่ะเหมือนร่างกายเรามันเกินไปอะครับคือก็ต้องบอกคุณผู้ฟังว่าต้องรู้จักกลัวตายบ้าง ไม่ใช่แบบออกกำลังกายไปโดยแบบอีกนิดเดียวจะเอาชนะตัวเองอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็อาจจะเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดได้คุณวิทยาเคยเจอไหมคะคนที่ออกกำลังกายมากเกินไปจนล้มไปอะไรเงี้ยค่ะเคยครับเคยเลยแหละครับเคยเจอในเหตุการณ์ด้วยก็คือออกกำลังกายเยอะเกินไปมีอาการแบบมีทั้งเป็นลมปกติเลยครับแล้วก็มีอาการเกือบช็อกเกือบหมดสติแล้วพอดีเจอเหตุการณ์ก่อนก็เลยช่วยแล้วก็หยุดภาวะนั้นด้วยก่อนนะครับถ้าเกิดสังเกตถ้าเกิดใกล้เป็นลมก็จะมีอาการปากซีดๆก่อนเลยครับค่ะปากซีดเหงื่อออกง่ายอะไรพวกนี้ครับค่ะแต่เท่าที่เห็นก็คือในงานข้างนอกอะค่ะงานวิ่งต่างๆเนี่ยบางทีก็เจอคนเป็นลมเจอคนหมดสติเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเขาเรียกอะไรแข่งกับตัวเองมากเกินไปค่ะใช่ใช่ครับแล้วก็งานวิ่งหรืองานเล้งก็มีเหตุการณ์พวกนี้ค่อนข้างบ่อยนะบ่อยเลยค่ะใช่ค่ะคุณวิทยาคะที่บอกว่าในแต่ละวันเนี่ยบอกแล้วว่าตอนเริ่มต้นมีการเขาเรียกอะไรนะวอร์มอัพออกกำลังกายแล้วตอนคูลดาวน์ล่ะคะสักกี่นาทีจริงๆครูดาวก็ประมาณ 5-10 นาทีนะครับแล้วก็หลังจากครูดาวก็ควรจะมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อประมาณสัก 5-10 นาทีก็คือจริงๆสำคัญด้วยใช่ไหมคะใช่ครับจริงๆสำคัญจริงๆทั้งครูดาวและการยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนหลังจากออกกำลังกายสำคัญมากกว่าก่อนอีกนะครับเพราะว่าร่างกายเราจะกลับมาภาวะเหมือนปกติเนี่ยจากเราออกกำลังกายหนักๆมาแล้วแล้วเราต้องมีการคูลดาวน์แล้วก็ยืดเหยียดกล้ามเนื้อเนี่ยหลังจากออกกำลังกายจริงๆสำคัญมากกว่าเพราะว่าอย่างมันเคยมีเหตุการณ์เราไม่คูลดาวน์คือออกกำลังกายหนักมาแล้วหยุดออกกำลังกายเลยเงี้ยครับก็มีภาวะที่หัวใจหยุดเต้นไปเลยก็ยังมีอ๋ออันตรายมากคือมันไม่ใช่ค่อยคูลดาวน์ตามที่ศัพท์เขาบอกใช่ไหมคะอยู่ๆก็หยุดกระทันหันไปใช่ครับ
แล้วการดื่มน้ำล่ะคะคุณวิทยาหรือการดื่มเกลือแร่ทดแทนอย่างเนี้ยจำเป็นมากไหมคะกับการออกกำลังกายในแต่ละครั้งจริงๆการดื่มน้ำเนี่ยควรจะดื่มทุกๆ15นาทีนะครับทุกๆ15นาทีในการออกกำลังกายนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องของเกลือแร่เนี่ยจริงๆต้องดูระยะเวลาและการสูญเสียเหงื่อว่าเราสูญเสียเหงื่อไปประมาณไหนก็ส่วนใหญ่ถ้าเกิดออกกำลังกายเกิน2ชั่วโมงก็แนะนำว่าให้ดื่มเกลือแร่เพิ่มนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ถึง2ชั่วโมงจริงๆร่างกายชั่วโมงครึ่งหรือ2ชั่วโมงจริงร่างกายเราไม่จำเป็นต้องเติมเกลือแร่เข้าไปในร่างกายก็ได้ครับค่ะทีนี้โรคประจำตัวบ้างค่ะถ้าสมมติว่าผู้สูงอายุเนี่ยเขาไปหาคุณหมอมาแล้วว่าเป็นโรคแต่ว่าเป็นไม่มากแล้วก็สามารถออกกำลังกายได้โรคประจำตัวอะไรที่เราควรจะเลือกที่มีผลต่อการออกกำลังกายว่าเป็นโรคนี้ควรจะออกกำลังกายแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยไหมคะจริงๆก็อย่างเช่นถ้าเกิดมีโรคความดันโลหิตสูงค่ะส่วนสูงจะไม่ชอบการก้มๆเงยการเปลี่ยนท่าที่รวดเร็วครับเพราะจะมีผลเรื่องของการเปลี่ยนท่าแล้วก็จะมีเรื่องของความดันในหลอดเลือดนะครับก็หลีกเลี่ยงกันก้มๆเงยๆนะครับค่ะก็อย่างเช่นคนออกกำลังกายมีโรคหอบหืดอย่างเงี้ยครับจริงๆสามารถออกกำลังกายเบาๆก่อนได้นะครับแต่ก็ควรจะพกยาพ่นไปด้วยแล้วก็หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายต่อเนื่องเกินประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะแล้วคนที่เป็นโรคเกี่ยวกับกระดูกบางล่ะคะถ้าสมมติว่าไปหาคุณหมอละไปตรวจกระดูกบางเนี่ยต้องออกกำลังกายแบบไหนจริงๆถ้าเกิดกระดูกบางนะครับมันสามารถเพิ่มมวลของกระดูกให้มากขึ้นได้โดยการที่มันมีเขาเรียกว่าแรงดิ่งพังนนโทโรอย่างเช่นการเดินการเดินอย่างเงี้ยครับการเดินการวิ่งเนี่ยเป็นการเพิ่มมวลของกระดูกได้แล้วก็การทำท่าอย่างทำท่าสคอร์ตอย่างเงี้ยอันนี้ก็เพิ่มมวลของกระดูกได้ครับท่ากระท้อนคือการที่ลุกนั่งแนวตรงนะครับค่ะครับผมอันนี้ก็คือต้องทำแบบแนวดิ่งจะทำให้เพิ่มมวลของกระดูกค่ะนี่อยากให้คุณวิทยาก็ออฟไม่มีเรื่องโรคที่นั่นใช่ครับอย่างคนเป็นเบาหวานนี่ครับก็ควรที่จะมีลูกอมติดไปด้วยตอนที่ออกกำลังกายนะครับเราใช่ครับเสี่ยงเพราะว่าจริงๆมาสัก30 ถึง 40 นาทีในออกกำลังกายต่อเนื่องเนี่ยน้ำตาลในเลือดเราก็จะตกลงแล้วก็เลยควรที่จะมีลูกอมติดไปด้วยครับก็จริงๆแล้วฟังอย่างที่คุณวิทยาพูดมาน่ะไม่ใช่ว่าทุกคนน่ะจะเดินเข้าฟิตเนสหรือไปตามสวนสาธารณะแล้วออกกำลังกายได้เลยเนาะควรจะต้องปรึกษาอย่างเนี้ย คุณหมอก่อนแล้วก็มานักวิทยาศาสตร์การกีฬาคือคุณหมอเนี่ยคงบอกได้แหละว่าออกกำลังกายได้หรือไม่ได้แล้วก็ออกเบาหรือหนักแต่ในรายละเอียดเนี่ยต้องมาปรึกษานักวิทยาศาสตร์การกีฬาเลยเพราะมันมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอีกเยอะเลยนะคะคุณวิทยาเทคนิคเล็กๆน้อยๆจากนักอย่างเมื่อวานก็ต้องดูอีกหลายอย่างเลยครับค่ะว่าสามารถออกกำลังกายแล้วมีภาวะอะไรเสี่ยงบ้างในแต่ละช่วงเวลาในการออกกำลังกายอะไรแต่ถ้าออกกำลังกายได้ในโรคประจำตัวต่างๆที่พูดมาคือเบาหวานความดันอะไรเนี่ยมันจะช่วยเรื่องพวกนี้ได้เลยใช่ไหมคะช่วยได้ครับจริงๆผมตามงานมันมีเริ่มมีบทความว่าเบาหวานเนี่ยมันสามารถหายโดยการออกกำลังกายได้เลยนะครับคนจริงๆคนที่ผมดูแลอยู่คนหนึ่งเล่านี่จะให้ยกตัวอย่างค่ะให้ฟังใช่ค่ะอย่างมีคนนึงอายุมัน60กว่าที่เริ่มออกกำลังกายนะครับตอนที่ออกกำลังกายเนี่ยน้ำหนักตัว100กว่าเราออกมาลากาย1ปีเนี่ยน้ำหนักเหลือตอน60กิโลโอ้1ปีค่ะเกือบครึ่งเลยนะค่ะเกือบครึ่งตัวใช่ครับแต่ตอนที่มาเนี่ยมีเบาหวานมีตัวเบาหวานมีความดันโลหิตสูงมีไขมันในเลือดแล้วก็มีไตระยะแรกๆครับเกิดจากเบาหวานใช่แต่ตอนนี้ผ่านไปออกกำลังกายไปปีนึงเนี่ยเบาหวานเนี่ยตอนนี้กลับมาอยู่ในภาวะที่จริงเบาหวานมันคุมได้กับภาวะปกติใช่แล้วแทบจะไม่ได้มียาในการต้องใช้ยาเลยเบาหวานแล้วใช่ครับเนี่ยตอนนี้คุณหมอกำลังวางแผนว่าจะยกเลิกเรื่องยาในการคุมเบาหวานแล้วก็ความดันโลหิตสูงนั่นคืออยู่ในเกณฑ์ปกติเลยครับไขมันในเลือดก็อยู่ในเกณฑ์ปกติไตก็เกือบมาเกือบอยู่ในภาวะปกติแล้วค่ะคนไข้รายนี้ออกกำลังกายกับคุณวิทยาด้วยวิธีอะไรบ้างคะตอนแรกที่มาก็คือออกกำลังกายเบาๆเลยครับก็ดวงประกอบทั้งที่เราคุยตอนแรกมีทั้งการออก
ออกกำลังกายแบบการทำงานของหัวใจการเพิ่มกล้ามเนื้อแล้วก็มีเรื่องของการสร้างสมดุลของร่างกายแล้วก็การเพิ่มยืดหยุ่นของร่างกายอย่างตอนนี้คนที่ดูแลอยู่คนนี้ก็คือตอนนี้ว่ายน้ำได้แล้วเล่นโยคะได้แล้วครับแล้วก็สุขภาพจิตก็ดูดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมากเลยครับอ๋อดีมากๆเลยเป็นประโยชน์นะคะค่ะแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณคุณวิทยาหอมชมดมากๆเลยพอดีเวลาหมดแล้วนะคะจริงๆแล้วอยากจะถามรายละเอียดแล้วก็เรื่องของการยกตัวอย่างผู้ป่วยที่มาได้ออกกำลังกายกับคุณวิทยานะคะว่ามีประโยชน์ยังไงบ้างงั้นก็ไว้โอกาสหน้าแล้วกันนะคะคุณวิทยาคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็เราคงจะ help this ไม่ทันนะคะนักวิทยาศาสตร์การกีฬานะคะคุณวิทยาซึ่งการออกกำลังกายเนี่ยเห็นมามีรายละเอียดอีกเยอะเลยที่เราและคุณผู้ฟังยังไม่ทราบเดี๋ยวสักครู่ค่ะถ้าเฮลควิสไม่ทันเดี๋ยวก็ว่ากันค่ะคนไข้มีเลือดออกในสมองสมองบวมโรคทางสมองไม่ใช่แค่อุบัติเหตุอย่าวางใจอาการปวดหัวธรรมดาอาจไม่ธรรมดาปรึกษาเราศูนย์สมองและประสาทวิทยาโรงพยาบาลวิภาวดีโทร02-561-1111เพราะคุณภาพชีวิตเป็นเรื่องสำคัญค่ะก็ช่วงเฮลควิสนี่น่าจะไม่ทันค่ะคุณผู้ฟังก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวไว้คราวหน้านะคะถ้ามีเวลาเราก็จะเฮลควิสกันวันนี้รายการ Happy and Healthy ก็ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะกับ Long Weekend ยาวๆอย่างนี้ให้คุณผู้ฟังมีความสุขสุขภาพดีค่ะพบกับเรา2คนได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทบกคสทบจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกองทบกเพื่อปวงชนค่ะจากศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับดิฉันจามจุเรียนยงค่ะกรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสักครู่มาติดตามค่ะประสบการณ์ของเบลล่ากับยาสีฟันเทพไทยตอนนี้คนนิยมใช้ยาสีฟันเทพไทยกันเยอะมากคนรอบตัวเบลก็ใช้กันหมดเลยนะคะยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดมากดีต่อเหงือกและฟันจริงๆยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปากยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดภูมิใจค่ะสินค้าคุณภาพของไทยสิ่งใดมาฉุดจมลุกขึ้นมาเถิดเพื่อนพอแม่อุปสรรคมาผูกปมลุยไปไม่มียังปรับลมหายใจยังสูดลมว่าหนทางพิสูจน์มาและกันเวลาพิสูจน์คนมิตซูบิชิไททันตัวเตี้ยหน้าใหม่หล่อรอบคันหน้าใหม่หล่อรอบคันหน้าใหม่หล่อรอบคันหน้าใหม่